สวัสดีค่ะเรากำลังจะออกจากอีดินแล้วนะคะเรามาพักที่อีดินแค่คืนเดียวเนาะเพราะว่าเป็นทางผ่านไปอิสตันบูลเฉยๆนะคะก็บอกว่าที่นี่มันมีโอทาวด้วยมีที่ท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าเราคงไม่แวะเพราะว่าอากาศหนาวด้วยตอนนี้-1 องศานะคะแล้วก็มีหิมะตกข้างนอกด้วยนะคะตอนนี้หิมะน่าจะหยุดละนะคะหิมะตกตอนเช้าประมาณสัก6-7 โมงอ่ะรถเราก็มีหิมะเต็มเลยก็เดี๋ยวว่าเราจะตรงเข้าไปที่อิสตันบูลเลยนะคะแล้วก็ไปพักยาวๆที่อิสตันบูลแล้วจะอยู่ที่อิสตันบูลเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะดูว่าจะต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าการเอารถผ่านอิหร่านอ่ะค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากพอสมควรนะคะนอกจากเรื่องเอกสารแล้วยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องหาข้อมูลให้เยอะๆว่าถ้าเราจะเอารถผ่านอิหร่านเนี่ยมันจะต้องทำเอกสารอะไรบ้างนะคะที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องใช้ตัวCPD อ่ะตัวคาร์เน่อ่ะแต่ว่าบางคนก็บอกไม่ใช้นะรถคันเล็กเนี่ยต่ำประมาณต่ำกว่า300 ซีซีเนี่ยไม่ใช้นะคะแต่ว่าเราต้องเราจะถามไปที่สถานทูตนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตามชายแดนตุรกีกับอิหร่านอ่ะมันมีเรื่องของพวกลักพาตัวค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ชายแดนระหว่างอิหร่านกับปากีสถานอ่ะก็มีเรื่องของการลักพาตัวเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยเอาไงดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ซันบูแล้วก็ไปวางแผนดูนะคะว่าจะไปต่อยังไงนะคะถ้ามันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะติดต่อชิปปิ้งนะคะที่จะชิปเรือชิปมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทางเรือนะคะส่วนตัวเราก็อาจจะบินกลับนะคะเราจะกลับเร็วหน่อยซึ่งเราจะอยู่ที่ตุรกีเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็พอมีเวลาที่จะทำอะไรได้หลายอย่างอ่ะแต่ถามว่าวันนี้เรายังแบงๆอยู่เลยยังรู้สึกว่าแบบหนาวกินอะไรไม่ค่อยออกนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางละเราเตรียมตัวเสร็จละนะคะโอเคไปเลยThank you.
ตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมที่อิสตันบูลแล้วนะคะตอนนี้เราอาบน้ำสระผมเลยเรียบร้อยละนะคะออกไปทานข้าวเรียบร้อยละนะคะเพื่อนๆออกไปทานข้าวกันวันนี้มีคนอยู่5คนนะคะอยู่ห้อง8เตียงซึ่งเป็นเตียงซึ่งเป็นห้องฟีเมลเนาะซึ่งถ้าเป็นห้องอื่นนะคะห้องเล็กๆห้องที่มีคนน้อยอ่ะเช่น4คน4เตียงหรือ6เตียงมันเป็นห้องรวมไงเราก็เลยต้องมาอยู่8เตียงซึ่งเป็นห้องผู้หญิงล้วนนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะคับแคบพอสมควรนะคะก็เตียงก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันไม่มีปลั๊กเสียบอ่ะจะเสียบอยู่ที่เดียวนะคะตรงนี้ปกติโฮสเทลอื่นอ่ะเขาจะมีปลั๊กแบบเตียงใครเตียงมันเนาะมีโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เนี้ยไม่มีนะคะก็มีปลั๊กเสียบอยู่6อันนะคะก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีล็อกเกอร์ตรงนี้นะคะที่เราสามารถที่จะเก็บของแล้วก็เอากุญแจมาล็อกเองได้นะคะแล้วก็มีล็อกเกอร์ข้างนอกด้วยนะคะห้องน้ำกับห้องอาบน้ำอยู่ด้านนอกนะคะก็ถือว่าเป็นห้องที่ถ้าเทียบกับโฮสเทลอื่นที่เราเคยพักไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นห้องแบบต้องมันไม่ค่อยสะดวกเวลาที่จะเสียบโทรศัพท์เสียบอะไรก็ต้องมาเสียบกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาเสียบต้องเดินมาอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถเล่นบนเตียงได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บนเตียงนี้ก็ไม่มีแบบคอมไฟแล้วก็อยู่แบบมืดๆเลยอยู่เตียงข้างล่างนะคะแต่ว่ามัน7ยูโรเองนะคะ7ยูโรพร้อมอาหารเช้านะคะ200กว่าบาทอะเอาอะไรมากมายเนาะคือถ้าที่ยุโรปอะ25ยูโร27ยูโรอะไรอย่างเงี้ยมันก็พันกว่าบาทเนาะมันก็แบบมีฟาซิลิตี้ได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่มันแบบ200กว่าบาทเราพักที่นี่อาทิตย์นึงอะนะคะก็เลยกะจะอยู่ยาวๆแล้วก็ทำเอกสารอะไรให้เสร็จที่สันบูลนะโอเคเดี๋ยวเราทำนู่นทำนี่ต่อแล้วเราจะนอนแล้ววันนี้เหนื่อยมากเลย